สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายของโอซูกะนะครับนี่นะครับรุ่น OCBC511 นะครับคลิปนี้จะมาทดสอบโดยใช้ใบมีดตัดหญ้าแบบวงเดือนนะครับตัวนี้เป็นใบมีดตัดหญ้าของจระเข้นะครับเป็นตัว10นิ้ว10ฟันนะครับตัวนี้แต่ตัวนี้ผมใช้งานมาแล้วนะครับความใหญ่ก็ไม่น่าจะถึง10นิ้วแล้วนะครับก็น่าจะเหลือสักประมาณ9นิ้วนะครับที่ผมเอาไปลองวัดดูนะครับเนี่ยครับ10นิ้ว10ฟันตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตัดได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วก็มาดูเวลาด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่1ก้อนนะครับนี่นะครับผมไปชาร์จมาเต็มแล้วนะครับนะครับแบตเตอรี่1ก้อนจะตัดได้ประมาณกี่นาทีนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด 5A 20 โวลต์นะครับนี่นะครับหญ้าที่ตัดนะครับก็หนาประมาณนี้นะครับนี่นะครับจะมีตรงที่หนามากก็มีนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับนู่นตรงที่หนามากอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะตัดได้ประมาณกี่นาทีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับThank you.
วันนี้ไม่ได้ปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูฝังหญ้าหนากันบ้างนะครับนี่นะครับหญ้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนากว่าตรงที่ตัดเมื่อกี้นะครับตอนนี้เวลาผ่านไป10นาทีแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องก็เปิดอยู่นะครับแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับถ้าแบตหมดจะกระพริบแบบนี้นะครับเวลาที่ทำได้นะครับก็คือเวลา14นาทีนะครับสำหรับใบมีดของจระเข้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวหาที่ร่มๆก่อนนะครับ
จะถอดเครื่องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับใบมีดตัดหญ้าของจระเข้นะครับทำเวลาได้14นาทีนะครับนี่นะครับใบมีดตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับหนาประมาณ 1.5 มิล นะครับตัวนี้แต่ก่อนเป็นใบ10นิ้วนะครับความยาวก็ประมาณนี้นะครับทีนี้ผมใช้งานมานานแล้วนะครับก็ตัดแต่งคมใหม่นะครับก็เหลือประมาณ9นิ้วนะครับ9นิ้ว10ฟันนะครับตัวนี้ตัดก็ได้ดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็เหลือไฟขีดเดียวนะครับไม่สามารถตัดต่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวจับดูหัวเกียร์นะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับจับดูมอเตอร์นะครับพูดผิดนะครับมอเตอร์ก็อุ่นๆนะครับเดี๋ยวให้ดูหญ้าที่ตัดไปนะครับหญ้าก็ค่อนข้างที่จะเป็นหญ้าต้นแข็งแล้วก็หนานะครับฝั่งโน้นนะครับหนาฝั่งนี้ก็ประมาณนี้นะครับหญ้าเป็นที่ที่ตัดนะครับได้2แถวกับอีกเกินครึ่งมานิดหนึ่งนะครับก็มาไม่ถึงฝั่งนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ